โอเคครับอรุณสวัสดิ์เช้าวันจันทร์ที่17ธันวาคมนะครับรายการตีข่าวเด่นจับเทรนด์ตลาดวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันค่อนข้างจะเยอะนะครับก็จะมีหัวข้อมีคอมเซเว่นมี A มี D มีไทยแล้วก็จะมีจ่อลึกเลยนะครับเรื่องของการประมูลรถไฟเชื่อม3สนามบินล่าสุดเนี่ยที่เขาบอกว่ากลุ่ม CP ชนะนะครับเดี๋ยวจะมาเจาะลึกประเด็นนี้ให้ฟังว่าชนะด้วยยังไงนะครับโอเคแต่ก่อนอื่นเราก็จะเริ่มต้นกันด้วยภาพตลาดในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเซตยังดูค่อนข้างที่จะอ่อนแออยู่นะครับยังดูค่อนข้างที่จะไม่มีปัจจัยบวกเข้ามาหนุนนะครับขณะที่นักทุนหรือตลาดแล้วจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังคงจับตาเรื่องของการประชุมกนง.ในวันที่19นี้นะครับแล้วก็ซึ่งวันเดียวกันนั้นเนี่ยก็จะมีการประชุมเฟดด้วยตอนกลางคืนนะครับคือการประชุมครั้งนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาค่อนข้างจะชัวร์เลยในการที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยทั้งไทยแล้วก็ทั้งสหรัฐนะครับซึ่งค่อนข้างจะมีผลต่อตลาดแหละเลยมองว่าตลาดช่วงนี้ยังเก็งกำไรระยะสั้นกันไปก่อนนะครับเพราะว่าปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่ยังแคป activity ของตลาดอยู่นะครับส่วนจะเป็นพวกตัวเลขเศรษฐกิจหรือราคาน้ำมันเองเนี่ยก็มีผลเหมือนกันแต่ยังไม่ใช่ปัจจัยหลักที่เข้ามามีผลต่อตลาดมากในช่วงนี้ก็อย่างเช่นเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้เนี่ยครับน้ำมันเวสเท็กซัสเนี่ยก็ดิ่งไปประมาณ 2.62% นะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะมีผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มพลังงานของไทยได้นะครับแล้วก็ดัชนีดาวโจนส์เองเนี่ยปิดตัวไปก็ลบ 2% นะครับแต่ก็เช้านี้ Regional ก็ยังเขียวสลับแดงไม่ได้แบบว่ารับเอฟเฟกต์จากตรงนี้ชัดเจนนักเท่าไหร่นะครับก็แต่ว่ามีผลไหมมีผลนะครับแต่มีผลจริงๆก็คือเรื่องของกนง.ของเฟดนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเซตหลุด 1,600 ไปแล้วเนี่ยจะวิ่งยาวไหมจะวิ่งลงไปถึง 1,500 เลยไหมตรงนี้ผมมองว่าระดับดัชนีที่ต่ำกว่า 1,600 เนี่ยจะมีแรงหนุนจากกลุ่มสถาบันจากกองทุน LTF นะครับเข้ามาช่วยประคองอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยมองว่ายังคงเป็นการไซด์เวย์แหละถ้าไซด์เวย์ก็เป็นไซด์เวย์ดาวนะครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยยังคงให้เก็งกำไรระยะสั้นนะครับไม่แนะนำให้เก็งกำไรระยะยาวถ้าถือยังคงให้ถือ Home Pro นะครับเป้าหมาย16บาท EA เป้าหมาย51บาทแล้วก็ Gulf เป้าหมาย80บาทนะครับโอเคต่อไปเป็นคอมเซเว่นนะคะก็คือบริษัทคอมเซเว่นเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักในการค้าปลีกสินค้า IT โดยผ่านช่องทางร้านค้าปลีกภายในศูนย์การค้าในนามของ Banana IT Banana Mobile แล้วก็ BKK นะคะแล้วก็เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple รวมหน้าร้านสาขาทั้งหมดนะคะก็คือมีอยู่ทั้งหมด518แห่งทั่วประเทศไทยโดยบริษัทมีโอกาสเติบโตจากการร่วมมือกับ True ในการจัดโปรโมชั่นขายซิมพร้อมแพ็กเกจและการได้รับสิทธิ์บริหารร้าน True Shop นอกจากนี้ยังมีธุรกิจศูนย์ซ่อมและบริการ iCare แล้วก็ธุรกิจ Commercial and Education นะคะทางฝ่ายมองว่ารายได้จากธุรกิจดังกล่าวเนี่ยจะเป็นรายได้หนุนของบริษัททางฝ่ายคาดรายได้ปี62ที่ 32,000 ล้านบาทเติบโต 16% เยียร์จากการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยทั้ง Banana ITรวมถึงแฟรนไชส์ Banana Shopping แล้วก็ True Shop นอกจากนี้ยังมีรายได้จากธุรกิจออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นหลังจากการปรับปรุงเว็บไซต์และก็กำไรคาดอยู่ที่ 1,023 ล้านบาทเติบโต 24% year year นะคะจากการเพิ่มธุรกิจและบริการที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงโดยราคาพื้นฐานปี62ที่ 22 บาทจุด 60 บาทต่อหุ้นนะคะอิง PE ที่ 26.6 เท่าค่ะก็เดี๋ยวขอขยับขึ้นมาก่อนนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับตอนค่ำๆครับก็ทางรฟท.นะครับซึ่งเป็นเจ้าของโครงการนะครับรถไฟ
เชื่อม3สนามบินเนี่ยก็มาบอกนะครับมาแจ้งให้ทราบว่ากลุ่ม CP นะครับประมูลราคาต่ำสุดนะครับแต่เขาไม่ได้แจ้งว่าต่ำสุดที่ราคาเท่าไหร่แต่ราคากลางอยู่ที่ประมาณ 119,000 ล้านนะครับโดยที่กลุ่ม CP เนี่ยมี CK ถือหุ้นอยู่ 5% BM ถือหุ้นอยู่ 10% ITD ถือหุ้นอยู่ 5% ต่อจากนี้นะครับอีกสัก1-2 สัปดาห์เนี่ยจะมีการเจรจากันนะครับณจุดนี้เนี่ยเป็นแค่การประกาศว่าคนไหนได้ราคาต่ำสุดฉะนั้นตอนนี้ก็คือเจรจากันถ้าลงตัวแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยในการเจรจาก็จะมีการพิจารณาข้อเสนอพิเศษนะครับหรือซองที่4นะครับซองที่3คือราคาซองที่4คือพิเศษก็คือจะดูข้อเสนอของผู้แข่งขันแต่ละรายเนี่ยดูว่าจะให้ภาครัฐอุดหนุนน้อยที่สุดแค่ไหนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าตกลงกันได้ก็ส่งเรื่องให้สำนักอัยการสูงสุดพิจารณาให้ครม.เห็นชอบนะครับกลางเดือนมกรานะครับคือปีใหม่นะครับแล้วก็เซ็นสัญญาภายใน31มกราคม62ก็ดูแล้วน่าจะเป็นโครงการที่อยากจะวันนี้มีภาพมาให้ดูนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นขั้นตอนมันนะครับคิดว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆโครงการเนี้ยมันเป็นโครงการมูลค่าการลงทุนเนี่ย 220,000 ล้านนะครับการลงทุนเริ่มต้นเนี่ยก็คือสร้างทางครับ 168,000 ล้านพัฒนาพื้นที่สนับสนุนบริการรถไฟอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่เชิงพาณิชย์นะครับที่มักกะสันและศรีราชานะครับอันนี้นะครับจะมาช่วยทำให้ไอ้ค่าเดินรถเนี่ยจริงๆแล้วมาร์จิ้นก็อาจจะไม่เยอะแต่ทางนี้เนี่ยถ้าเขาวางแผนดีๆก็จะช่วยได้เยอะนอกจากนี้ก็มีได้สิทธิ์การเดินรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์นะครับสำหรับสัมปทานเนี่ย5ปีแรกก่อสร้างซึ่งเร็วมากนะครับแล้วก็อีก45ปีเป็นสัมปทานการเดินรถนะครับอันนี้ผมให้ดูเป็นคร่าวๆนะครับจริงๆแล้วเขาก็พยายามเชื่อมอะไรครับเชื่อมสุวรรณภูมิเชื่อมดอนเมืองเชื่อมอู่ตะเภานะครับเส้นทางไหนที่มีแล้วก็คือที่แอร์พอร์ตลิงก์นะครับอันไหนไม่มีก็ต้องสร้างเพิ่มเข้าไปนะครับมันก็จะมีค่าเวรคืนค่าโยธาอะไรต่างๆค่าก่อสร้างนะครับเข้าใจว่านะครับในส่วนของผู้ดำเนินการเนี่ยในช่วง5ปีแรกอาจจะต้องมีการเหมือนกับเทิร์นคีย์ออกตังไปก่อนนะครับพอเริ่มดำเนินการทางภาครัฐก็จะจ่ายอุดหนุนกลับมานะครับทีนี้ถ้าดูในส่วนของโปรเจกต์นี้เนี่ยถ้าดูแล้วนะครับก็อย่าไปตกใจอะไรนะครับถ้าวันนี้มันมีการเทคโปรฟิตจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับผมก็ไม่เคยเห็นโครงการภาครัฐอะไรนะครับที่ยื่นซองประมูลแล้วประมูลได้เร็วอันนี้นี่ต้องยอมรับว่าไม่ถึง4เดือนนะครับจำได้ว่าขายซองก็ประมาณครึ่งปีหลังนะครับซึ่งเขาเร่งมากนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าโครงการถัดๆไปเนี่ยจะสามารถเร่งได้มากขึ้นนะครับถัดไปเราน่าจะเห็นการพัฒนาสนามดินอู่ตะเภานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าขายซองไปละแล้วก็จะมีเรื่องท่าเรือรถไฟความเร็วสูงอะไรต่างๆตามมานะครับเราคิดว่าในช่วงก่อนเลือกตั้งก็อาจจะเร่งได้ยังไม่มากเท่าไหร่แต่หลังเลือกตั้งผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของส่วนหนึ่งของนโยบายของพรรคการเมืองใหม่นะครับซึ่งที่จะมาเป็นรัฐบาลก็เขาก็น่าจะเร่งทำตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูเนี่ยราคาหุ้นอาจจะหย่อนบ้างนะครับเพราะว่าหลังจากนี้อาจจะเป็นขาดช่วงของเรื่องปัจจัยเร่งแต่เราคิดว่าในช่วงของปีหน้านะครับน่าจะมีเรื่องการประมูลเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเรายังมองหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยมองว่าลงทุนมากกว่าปกติแปลว่าเราควรจะมีหุ้นกลุ่มนี้ติดพอร์ตไว้บ้างนะครับไว้รอลุ้นการประมูลนะครับมองสเตคอนแล้วก็ CK เป็นตัวเลือกหลักนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่28.60 บาทสตางค์นะครับสำหรับสเตคอนแล้วก็ CK อยู่ที่33บาทนะครับค่ะสำหรับตัวหุ้นดีนะคะก็เมื่อปลายเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานะคะตัวธุรกิจดิวิชั่นนะคะซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มหลักๆนะคะก็ได้ทำการขออย.ใหม่นะคะครบแล้วทั้งหมด 100% นะคะซึ่งจะทำให้คาดการซื้อขายเข้ามาใกล้เคียงระดับปกติมากยิ่งขึ้นนะคะส่งผลดีต่อยอดขายและมาร์จิ้นนะคะจะทำให้ปรับตัวดีขึ้นโดยเมื่อเทียบรวมกับกลุ่มแล้วนะคะไตรมาส4นะคะอาจจะ
เริ่มปรับตัวดีขึ้นนะคะแต่ว่าอาจจะยังเติบโตได้ไม่มากนะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงแรกของการรวมธุรกิจโดยการบริหารจัดการต้นทุนนะคะก็อาจจะยังไม่ได้ประสิทธิภาพมากเท่าที่ควรนะคะและขณะเดียวกันบริษัทก็มีต้นทุนการเงินเพิ่มขึ้นนะคะจากการซื้อที่ดินและก่อสร้างโรงพยาบาลทันตกรรมใหม่แต่อย่างไรก็ดีในปี62นะคะก็คาดจะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเพิ่มขึ้น 46.6% นะคะเทียบเยียร์จากการรวมธุรกิจดิวิชั่นเข้ามาเต็มปีนะคะโดยจะทำให้การบริหารจัดการต้นทุนและก็การควบคุม SG&A มีประสิทธิภาพขึ้นนะคะโดยนอกจากนี้ค่าจะเข้ามาช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบภายในกลุ่มนะคะอย่างเช่นต้นทุนวัสดุทันตกรรมนะคะแล้วก็วัสดุสิ้นเปลืองซึ่งจะทำให้มีราคาถูกลงนะคะจากการซินเนอร์จี้ร่วมกันรวมทั้งจะช่วยลดต้นทุนในการเปิดโรงพยาบาลทันตกรรมใหม่นะคะซึ่งบริษัทคาดจะเปิดให้บริการในไตรมาส2ของปี62นะคะซึ่งจะทำให้กดดันต่อผลประกอบการไม่มากนะคะในขณะที่ตัวโรงพยาบาลตัวโรงพยาบาลทันตกรรมใหม่นะคะก็มีฐานลูกค้าจากคลินิกที่เปิดให้ดำเนินการอยู่แล้วในบางส่วนนะคะและนอกจากนี้ค่ารักษาเฉลี่ยต่อครั้งของโรงพยาบาลทันตกรรมนะคะจะสูงกว่าคลินิกทั่วไปราว 10-15% นะคะตามความยากและก็ความซับซ้อนในการรักษาที่เพิ่มขึ้นทำให้โรงพยาบาลทันตกรรมนะคะก็จะสามารถคืนทุนได้เร็วนะคะและเป็นไปได้ว่าจะรับรู้กำไรเข้ามาตั้งแต่ในปีแรกนะคะทางฝ่ายยังคงมุมมองบวกนะคะต่อผลประกอบการนะคะโดยเชื่อว่าการดำเนินงานจะสามารถฟื้นตัวได้ตั้งแต่ไตรมาส4เป็นต้นไปและอย่างไรก็ดีในวันที่19ถึง21ธันวาคมนี้นะคะบริษัทดิวิชั่นเองก็จะเข้าร่วมงานประชุมวิชาการครั้งที่107นะคะหรือว่าตัว TDA นะคะซึ่งเป็นมหกรรมลดราคาครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะซึ่งเป็นเทศกาลช้อปปิ้งส่งท้ายปีเก่าของเหล่าทันตแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะโดยคาดจะเข้ามาช่วยเพิ่มยอดขายแล้วก็เติมแบ็กกราวด์ให้กับอุปกรณ์ทันตกรรมในไตรมาส1ของปี62ให้มากยิ่งขึ้นนะคะทางฝ่ายก็ประเมินราคาพื้นฐานของดีนะคะในปี62อยู่ที่12.10 บาทนะคะณราคาหุ้นปัจจุบันก็ยังคงแนะนำซื้อนะคะก็พูดต่อนะครับในเรื่องของรถไฟฟ้านะฮะที่เกี่ยวข้องอีก2ตัวเอ้ยรถไฟความเร็วสูงนะฮะที่เกี่ยวข้องอีก2ตัวก็คือตัว BTS กับตัว BM นะครับเรามองแม้ BTS เนี่ยจะไม่ได้เป็นผู้ชนะการประมูลนะครับแต่เราก็มองว่ายังมีโครงการอื่นๆนะฮะของรถไฟฟ้าในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะที่ BTS สนใจที่จะเข้าร่วมประมูลนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบลงทุนเองแล้วก็รับจ้างบริหารเดินรถนะครับประกอบกับถ้าเกิดเราได้ติดตามข่าวของเรื่องรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับเรามองว่ายังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับเพราะไม่ได้เคยมีการพูดถึงในเรื่องของคาดการณ์ตัวเลขผู้โดยสารแล้วก็ในเรื่องของอัตราค่าโดยสารนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะด้วยการลงทุนที่สูงนะครับเราก็มองว่าช่วงแรกนะครับน่าจะมีผลขาดทุนนะครับในส่วนของ BAM เองนะครับการเข้าถือโครงการดังกล่าวนะครับก็อยู่แค่เพียง 10% นะครับดังนั้นเนี่ยการรับรู้ก็จะรับรู้ในแง่ของเงินปันผลเป็นหลักนะฮะซึ่งก็ยังไม่มีความชัดเจนเหมือนกันนะฮะว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยจะเริ่มมีกำไรได้เมื่อไหร่นะครับแล้วตัว BAM จะมีส่วนได้เสียด้านใดบ้างนะครับหรือว่าจะรับงานด้านใดบ้างนะฮะอย่างเช่นงานที่เขาทำพอทำได้ก็คือในเรื่องของการเดินรถนะครับหรือว่าพื้นที่โฆษณาในระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับ BTS นะครับเราก็แนะนำซื้อเหมือนเดิมนะครับราคาพื้นฐานเราให้ไว้ที่ 11.10 บาทนะครับอันนี้ก็ไม่ได้รวมในเรื่องของโครงการลดความเร็วสูงอยู่แล้วนะครับส่วน BAM นะครับก็ปรับคำแนะนำเป็นขายนะฮะจากเดิมถือนะฮะเนื่องจากราคาก็ปรับเกินราคาพื้นฐานที่เรามองไว้พอสมควรแล้วนะครับก็มีเรื่องของการบินไทยนะครับไปไซต์วิสิตนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับก็เขาพาไปเยี่ยมชมครัวการบินนะครับกับศูนย์ซ่อมนะครับที่ดอนเมืองสุวรรณภูมินะฮะโทษทีนะครับในส่วนของครัวการบินนะครับต้องบอกว่าปัจจุบันการบินไทยมีครัวการบินอยู่2แห่งนะครับก็คือที่สนามบินดอนเมืองนะครับซึ่งจะให้บริการออนกราวนะครับก็คือในเรื่องของพวกพับแอนด์พายนะครับแล้วก็รับจ้างผลิตอย่างที่ได้รับผลิตข้าวกล่องให้กับอาหารกล่องนะครับให้กับบขส.นะฮะแล้วก็ร่วมกับอเมซอนนะครับของปตท.ในการขายสินค้าหรือขนมนะครับส่วนที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับอันนี้ก็จะเป็นการผลิตอาหารสำหรับให้กับสายการบินนะครับปัจจุบันเนี่ยผลิตอาหารอยู่ที่ประมาณ 70,000 ชุดต่อวันนะฮะจากกำลังการผลิตที่ 7.5
8.7 หมื่นชุดต่อวันนะครับก็ถือว่าใกล้กำลังการผลิตเต็มที่แล้วนะครับโดยแผนเนี่ยเขาจะมีการขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตของสนามบินสุวรรณภูมิด้วยนะครับแล้วก็จะมีการทำครัวการบินที่เชียงใหม่นะฮะตามนโยบายของรัฐที่จะให้เชียงใหม่เนี่ยเป็นฮับทางภาคเหนือนะครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยในปี60เนี่ยต้องถือว่าครัวการบินเนี่ยมีกำไรค่อนข้างดีนะฮะประมาณถึง 2,000 ล้านบาทนะครับส่วนศูนย์ซ่อมนะครับในส่วนของศูนย์ซ่อมที่ดอนเมืองนะครับไอ้สุวรรณภูมินะครับก็จะเป็นการซ่อมในเรื่องของงานปกตินะฮะแต่ตัวที่เขาพูดให้ฟังก็คือในเรื่องของตัว MRO ที่อู่ตะเภานะครับโดยที่อู่ตะเภาเนี่ยจะเป็นการร่วมทุนกับ Airbus นะครับคาดว่าจะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนได้มิถุนาปี63เลยนะครับหลังจากผ่านขั้นตอนต่างๆทั้งทางของรัฐแล้วก็การเจรจาต่างๆนะครับโดยการถือหุ้นเนี่ยก็จะถือหุ้นฝ่ายละ 50% นะครับแล้วก็จะเริ่มให้บริการได้ในปี65นะครับช่วงแรกนะครับจะมีการลงทุนอยู่ที่ประมาณสัก 4,300 ล้านบาทนะครับและในอนาคตนะครับอีก 3,700 ล้านบาทนะครับโดยจะมุ่งเน้นรับซ่อมเครื่องบินรุ่นใหม่ๆนะครับเมื่อเทียบกับที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยจะรับซ่อมนะฮะในเรื่องของเครื่องบินรุ่นเดิมๆนะครับสัญญาเช่าของเครื่องสนามบินไอตัว IMO ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่50ปีนะครับเขามองโปรเจกต์ IRR อยู่ที่ 12-14% แล้วก็เป้าหมายใน10ปีแรกนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาทต่อปีนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวการบินไทยเองเนี่ยได้หันมาเน้นรายได้จากธุรกิจอื่นๆมากขึ้นนะครับก็เพื่อจะช่วยถ่วงดุลแล้วก็ชดเชยธุรกิจสายการบินที่มีการแข่งขันสูงแล้วก็ความผันผวนสูงด้วยนะครับส่วนแผนธุรกิจอื่นๆนะครับก็ยังคงรอความเห็นชอบจากครม.ในเดือนมกราคมนะครับว่าจะอนุมัติในเรื่องแผนการต่างๆหรือไม่นะครับเราแนะนำทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานของตัวการบินไทยเราให้ไว้ที่ 14.30 บาทนะครับต่อไปเป็น EA นะครับทั้งฝ่ายมองว่า EA เนี่ยกำลังจะกลับขึ้นมาดีครั้งนึงครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของธุรกิจไฟฟ้าแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจแบตเตอรี่นะครับทั้งฝ่ายมองว่าธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการเติบโตนะครับที่หลังจากปี62เป็นต้นไปเนี่ยกำไรจะเริ่มทรงตัวโดยปัจจุบันเนี่ยบริษัทมีกำลังการผลิตที่404เมกะวัตต์นะครับหลักเนี่ยมาจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์278เมกแล้วก็พลังงานลม126เมกนะครับแต่ว่าบริษัทเนี่ยยังคงเหลือกำลังการผลิตที่เตรียมรับรู้รายได้ภายในปี61เนี่ยอีกประมาณ170เมกแล้วก็ปี62เนี่ยอีก90เมกนะครับซึ่งคิดเป็นการเติบโตประมาณแง่กำลังการในแง่กำลังการผลิตเนี่ยประมาณ 42% แล้วก็ 17% นะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยทางฝ่ายมองว่าทุกอย่างจะเริ่มทรงตัวแล้วก็จากการสอบถามของบริษัทนะครับธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยเริ่มทรงตัวก็จริงแต่ว่าบริษัทเนี่ยก็ยังคงไม่หยุดยั้งในการหากำลังการผลิตใหม่ๆจากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับซึ่งทางฝ่ายมองว่าทางบริษัทเนี่ยน่าจะออกไปตามล่าหากำลังการผลิตในต่างประเทศมากกว่านะครับซึ่งเป็นประเทศแถบเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามซึ่งตอนนี้พลังงานหมุนเวียนกำลังมาแรงนะครับส่วนธุรกิจแบตเนี่ยทั้งฝ่ายมองว่ากำลังเดินไปในทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับหลังจากที่บริษัทเนี่ยเริ่มดำเนินการก่อสร้างคลังสินค้าเก็บตัวสินค้าแบตเตอรี่เนี่ยแล้วก็กำลังเริ่มเตรียมงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าขอโทษนะครับเริ่มก่อสร้างโรงแบตเตอรี่เฟสที่1เนี่ยโดยทั้งฝ่ายมองว่าทุกอย่างเนี่ยจะเริ่มมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นในช่วงปลายไตรมาส3ของปี62นะครับซึ่งเป็นช่วงที่โรงงานแบตเตอรี่เนี่ยใกล้เสร็จแล้วก็เริ่มมีการเทสรันเป็นครั้งแรกนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่มีความน่าสนใจและทางฝ่ายมองว่าเป็นอัพไซด์ส่วนเพิ่มและยังไม่ได้บันทึกเข้าไปในประมาณการเนี่ยก็คือบริษัทเนี่ยได้เซ็น MOU ส่งมอบรถ EV ให้กับสปป.ลาว 400,000 คันนะครับซึ่งถ้าคิดราคาต่อคันเนี่ยประมาณ 800,000 บาทนะครับก็จะสามารถบันทึกรายได้ได้ประมาณ320ล้านแต่ว่า320ล้านเนี่ยจะไม่ได้เข้ามาตุ้มทีเดียวนะครับผมแต่ว่าจะทยอยเข้าซึ่งทางฝ่ายเนี่ยต้องรอความชัดเจนก่อนนะครับว่าจะบันทึกรายได้แบ่งบันทึกรายได้เป็นแบบไหนนะครับ
ส่วนธุรกิจไบโอดีเซลเนี่ยทางฝ่ายมองว่าธุรกิจไบโอดีเซลจากภาพเดิมเนี่ยที่เป็นตัวกดดันภาพรวมของกำไรมาโดยตลอดนะครับจากราคาน้ำมันปาล์มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากสภาวะซัพพลายล้นตลาดนะครับทางฝ่ายมองว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยธุรกิจไบโอดีเซลเนี่ยจะเริ่มกลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่บริษัทเนี่ยเริ่มจับโปรดักต์ไลน์ใหม่ซึ่งเป็นตัวของกรีนดีเซลนะครับที่ตัวกรีนดีเซลเนี่ยทางฝ่ายมองว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีกว่าตัวไบโอดีเซล100ซึ่งตัวไบโอดีเซล100เนี่ยจากเดิมเนี่ยมันสามารถใช้ได้กับแค่รถบรรทุกเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าตัวกรีนดีเซลเนี่ยมันสามารถใช้ได้กับรถหลากหลายประเภทมากขึ้นนะครับซึ่งจะทำให้ตัวดีมานด์เนี่ยค่อนข้างกว้างกว่าตัว B100 นะครับทางฝ่ายมองว่าตัวกรีนดีเซลเนี่ยจะสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในช่วงปี62นะครับแล้วก็ทางฝ่ายมองว่าแนวโน้มกำไรปี61เนี่ยน่าจะอยู่แถวๆเกือบ 6,000 ล้านนะครับปี62ประมาณ 7,600 ล้านแล้วก็ปี62เพิ่มเป็นประมาณเกือบ 8,500 ล้านนะครับซึ่งสังเกตว่ามันจะดูสดใสต่อเนื่องนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยมาจากการเตรียมรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานลมหนุมานนะครับ260เมกะวัตต์ที่จะทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงปลายปี61ไปจนถึงต้นปี62นะครับซึ่งคาดว่าจะสนับสนุนกำไรปี61 62เนี่ยประมาณเกือบ 1,000 ล้านแล้วก็เพิ่มเป็น 2,300 ล้านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ธุรกิจไฟฟ้าเริ่มนิ่งธุรกิจแบตก็จะเข้ามาเป็นตัวสนับสนุนกำไรแทนนะครับซึ่งว่าเริ่มต้นด้วยขนาดกำลังการผลิตแบตเฟสแรกประมาณ1กิกะวัตต์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสนับสนุนการเติบโตหลักในปี63ซึ่งคาดว่าจะสร้างกำไรได้ประมาณ500ล้านแล้วก็เพิ่มเป็น 1,800 ล้านในปี64นะครับการประมาณการนี้อิงอยู่บนสมมติฐานตั้งกำลังการผลิตหรือ capacity factor เริ่มต้นที่ประมาณ 65% ในปี63แล้วก็จะขยับเพิ่มเป็น 75% ในปี64นะครับก็ทางฝ่ายมองราคาพื้นฐาน EA ประมาณ56บาทต่อหุ้นนะครับอิงวิธี sum of the parts นะครับหลักๆเนี่ยมาจากโรงไฟฟ้าพลังงานลม8บาทแล้วก็โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 13.5 บาทแล้วก็ธุรกิจไบโอดีเซล3บาทแล้วก็สุดท้ายเป็นธุรกิจแบตเตอรี่ที่ทางฝ่ายมองว่ามี value added มากที่สุดนะครับให้ประมาณ 31.5 บาทครับครับก็สำหรับวันนี้มุมมองตลาดแล้วก็ประเด็นสำคัญในวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ